มาดูการเมืองกันหน่อยภารกิจของท่านนายกวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นประธานพิธีเปิดทดลองการเปิดให้บริการเดินรถไฟสายสีเขียวนะครับช่วงต่อเติมขยายแบริ่งสมุทรปราการนะครับ13กิโลเมตร9สถานีด้วยกันเชื่อมต่อจากเดิมในช่วงของอ่อนนุชแบริ่งเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มจากแบริ่งไปถึงสมุทรปราการเปิดให้บริการฟรีนะครับคุณผู้ชมช่วง4เดือนตั้งแต่6ธันวาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปจนถึง15เมษายนปีหน้าครับช่วงที่นายกพบปะกับประชาชนนายกก็บอกนะครับว่ารัฐบาลนี้พยายามจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนดีขึ้นเพราะจะให้รัฐบาลแจกอย่างเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้ยืนยันนะครับว่าทุกวันนี้ที่มีการแจกเงินมีนโยบายออกมาเนี่ยไม่ได้มีการใช้เงินเกินกรอบวงเงินหรือว่างบประมาณที่กฎหมายกำหนดต้องคิดให้ดีถ้าจะมาว่าผมเนี่ยต้องดูนะว่าสมัยก่อนเนี่ยทำไมเราถึงไม่มีเงินทำไมถึงมีผู้รายได้น้อยเยอะจึงไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้เงินไปอยู่ที่ไหนก็ลองคิดกันดูพอนายกลงพื้นที่ไปคนในพื้นที่ก็ต้องออกมาต้อนรับนะครับอย่างคุณเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวะเหมประธานหอการค้าสมุทรปราการก็ออกมาต้อนรับนายกเหมือนกันนักข่าวถามเลยครับว่าสนับสนุนนายกไหมสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกไหมจะตอบว่ายังไงเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยครับที่ท่านบอกอ่ะประชาชนต้องเข้าใจทุกอย่างเนี่ยว่านโยบายท่านดีในฐานะประธานหอการค้านะนี่ก็คือสนับสนุนว่าผมจะเป็นนายกต่อได้เลยครับก็เดี๋ยวต้องอะไรนะฮะเป็นนายกต่อต้องสนับสนุนสิครับเขาเป็นสมาชิกกันไปหมดแล้วเห็นเมื่อก่อนที่อย่างละวันที่บอกว่าเห็นผมที่มาเนี่ยเพราะว่าคนสุภาการเรียกร้องอยากให้ผมชื่นชมนะนโยบายท่านดีเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ผมยังไม่มีพักนะคือตอนแรกคิดว่าจะไปอยู่ภูมิใจไทยจำได้มั้ยครับเปิดตัวครั้งนั้นแต่บอกว่าบรรดาถ้าเป็นการเมืองท้องถิ่นเนี่ยอยู่พลังประชารัฐแล้วใช่ชัดเจนเหมือนกันนะฮะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับนายกเนี่ยไปพบปะกับประชาชนที่มาต้อนรับสมุทรปราการเขามีพื้นที่เรียกว่าบางปูนายกก็ถามมาต้อนรับเนี่ยมาจากพื้นที่ไหนกันบ้างจ๊ะเขาบอกว่ามาจากบางปูนายกกระเซ้าทันทีเลยบอกว่ามาจากบางปูแล้ววันนี้ยังมีปูอยู่หรือเปล่าดูช่วงนี้กันหน่อยครับมาไหนเนี่ยตามปูยังมีปูอยู่เปล่าเคยไปปูไหนเนี่ยนั่นแหละสิไม่รู้หมายถึงปูไหนแต่ปูยิ่งรักมีปฏิกิริยาใช่ปูยิ่งรักเคลื่อนไหวเลยครับคุณผู้ชมโพสต์ข้อความแล้วก็ผ่านทางสื่อออนไลน์ของเขานะฮะ Facebook Twitter บอกว่าวันนี้อากาศหนาวจามเป็นพิเศษเหมือนมีคนถามถึงปูคนนี้ยังสบายดีแล้วก็อยู่ทุกแห่งค่ะนะครับแต่จริงช่วงนี้เนี่ยการเมืองจะมีสีสันเยอะครับนะฮะแบบนี้นะฮะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยตกเป็นเป้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทางพลังประชารัฐเนี่ยแง้มๆออกมาว่าจะเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกครับโอ้โหหลังจากนั้นพุ่งไปเต็มที่เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของท่านควรจะชัดเจน มีเขาเรียกสปิริตทางการเมืองมีจริยธรรมอะไรก็ว่ากันไปก็เรียกร้องรวมถึงประเด็นเรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆด้วยนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นนะครับรวมกรณีของป้ายขึ้นที่เมื่อวานนี้ที่ไปจับมือกับนายกอังกฤษค่ะเป็นป้ายหาเสียงอ่ะเขาว่ากันยอดอย่างนั้นกับคุณเทเรซาเมย์ด้วยข้อความหลายข้อความที่ปรากฏออกมาบอกว่าไม่โกงกินนะไม่คอร์รัปชันมุ่งมั่นทำงานคนก็มองว่าตรงเนี้ยหาเสียงหรือเปล่าครับใครทำชื่อข้างล่างเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นผู้ขึ้นนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตกันเยอะผู้สื่อข่าวลงไปพื้นที่ปุ๊บวันนี้เปลี่ยนแล้วครับกลายจากนายกรัฐมนตรีไทยกับคุณเทเรซาเมย์เป็นนี่ครับเอางานวัดซะงั้นฝังลูกนิมิตไปแล้วเป็นงานจากรุ่นเดิมเป็นล็อกโค้ดนะครับแต่วันนี้ก็มีคนที่เกี่ยวข้องออกมาปฏิเสธกันเยอะอย่างเช่นทางอดีตพื้นที่สสราชบุรีคุณปารีณาไกรคุปเนี่ยตอนนี้เป็นสมาชิกพลังประชารัฐก็ปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องนะครับทางล่าสุดทางรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณพุทธิพงศ์ปุณกันออกมายืนยันตอนนี้นายกรู้เรื่องนี้แล้วแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับป้ายนี้แต่อย่างใดเนี่ยนะครับก็แบบก็ตามเนี่ยไม่ได้ชื่นชอบหรือให้การสนับสนุนนายกก็ฝากเตือนให้ระมัดระวังพรุ่งนี้เขามีนัดพูดคุยกันนะครับทางคสช.บอกว่า10พรรคที่ปฏิเสธมาเนี่ยก็อย่ามาวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์วิษณุเครืองามบอกจริงๆพรุ่งนี้จะมีประเด็นสำคัญชี้แจงด้วยโดยเฉพาะเรื่องของวันเลือกตั้งติดตามความเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้ครับติวเข้มกฎหมายเลือกตั้งก่อนประกาศผู้สมัครส.ส.ในนามพลังประชารัฐก่อนจัดระดมทุนใหญ่แววๆมาว่าจัดโต๊ะจีน200โต๊ะ
ราคาแค่โต๊ะละ3ล้านบาทวันนี้สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมั่นใจความนิยมพรรคสูงประเมินว่าจะได้ส.ส. 150คนมากสุดที่อีสาน 50-60 ภาคกลางอีก40ส่วนภาคเหนือจะสูสีกับพรรคเพื่อไทยกระตุ้นว่าที่ผู้สมัครให้กระพือนโยบายรัฐผ่านโครงการบัตรสวัสดิการเชื่อทำให้พรรคได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นไม่หวั่นการจุดกระแสประชาธิปไตยขึ้นสู้กับเผด็จการซึ่งการที่คสช.ปฏิวัติเป็นผลมาจากพรรคเพื่อไทยออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยจึงควรหันมาสู้ที่นโยบายหลังเลือกตั้งไม่มีปัญหาจัดตั้งรัฐบาลแม้แต่กับพรรคที่ออกมาปฏิเสธไม่ร่วมสังฆกรรมฝ่ายประชาธิปัตย์ออกมาตอบโต้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ระบุว่าพรรคการเมืองที่ไม่เข้าร่วมประชุมวันพรุ่งนี้ไม่ยอมรับกติกาโดยขอให้พลเอกประยุทธ์มองย้อนกลับไปถึงต้นเหตุเนื่องจากคสช.ไม่ยอมฟังความคิดเห็นพรรคการเมืองแต่กลับแสดงความเป็นเจ้าของการเลือกตั้งเองทั้งที่พลเอกประยุทธ์สวมหมวกหลายใบและอาจจะถูกพรรคการเมืองส่งชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยขณะที่ทีมเศรษฐกิจออกมาวิจารณ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐว่าเป็นเพียงการพองถ่ายเงินเข้าสู่กระเป๋าเจ้าสัวผ่านร้านค้าประชารัฐเป็นแค่การช่วยเหลือเฉพาะหน้าไม่ต่างกับการแจกเงินก่อนการเลือกตั้งเปิดหน้าชนไม่กลัวใครสมฉายามือปราบตงฉินพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยประกาศเตรียมจะดำเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์และฟอกเงินกับพรรคการเมืองที่ดูดส.ส.เพราะถือว่ามีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยระบุถึงตระกูลดังที่เกี่ยวข้องกับหลายคดีถือว่าเข้าข่ายความผิดค้ามนุษย์และจะขอให้ยุบพรรคด้วยพร้อมยืนยันพรรคจะส่งผู้สมัครครบ350เขตพอถึงเวลาแล้วที่ประเทศต้องเปลี่ยนแปลงสรุปยอดพรรคการเมืองที่ไม่ร่วมประชุมกับแม่น้ำ5สายวันพรุ่งนี้มีทั้งหมดประมาณ10พรรคจากที่ส่งเทียบเชิญไป105พรรคซึ่งก็หนีไม่พ้นพรรคการเมืองที่ยังอยู่ในกระแสเช่นกลุ่มของพรรคเพื่อไทยและประชาธิปัตย์วันนี้คสช.ย้ำว่าการที่พรรคการเมืองบอกไม่มีส่วนแสดงความคิดเห็นเป็นเพียงการนำข้อความในหนังสือเชิญมาโจมตีคสช.เท่านั้นซึ่งในการประชุมจะมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากการไม่มาเข้าร่วมถือว่าเป็นสิทธิ์แต่อย่ามาวิจารณ์หลังการหารือผ่านพ้นไปเพราะถือว่าเสียมารยาทและพรรคการเมืองไม่มาร่วมดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง